สื่อเรื่องเซนสตอรี่นิทานธรรมสกิดใจผู้เขียนชุติปัญโยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งมีอาชีพทำไร่ทุกวันเขาจะต้องออกไปที่ไร่เพื่อเพาะปลูกและดูแลผลผลิตของเขาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังเดินสำรวจไร่เขาพบไข่ใบหนึ่งที่โคนต้นไม้ใหญ่เมื่อสำรวจรอบๆ บริเวณนั้นจึงได้รู้ว่าไข่ใบนั้นคือไข่นกอินทรีทองที่หล่นลงมาจากรังของมันชายหนุ่มได้เก็บไข่นกอินทรีทองกลับบ้านแล้วนำไปไว้ในรังของแม่ไก่ที่กำลังกกไข่ของตนเองโดยที่แม่ไก่ก็ไม่รู้สึกสงสัยแต่อย่างใดเมื่อแม่ไก่กกไข่จนได้ที่ลูกนกอินทรีทองและลูกไก่ทั้งหมดก็ออกมาลืมตาดูโลกโดยที่นกอินทรีทองเข้าใจว่าตนเองก็เป็นไก่เช่นเดียวกันเมื่อนกอินทรีทองโตขึ้นขนของมันก็เพิ่มประกายสีทองมากขึ้นเรื่อยๆมีรูปร่างที่แตกต่างจากลูกไก่ตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดแต่แม่จะดูแปลกตาในสายตาของไก่หรือสัตว์ทั่วไปแต่เจ้านกอินทรีทองก็ยังยืนยันว่ามันคือไก่ตัวหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับไก่ตัวอื่นที่อยู่ในรังอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ลูกนกอินทรีทองแม่ไก่และลูกไก่กำลังคุยเคียหาอาหารก็มีพญานกอินทรีทองตัวหนึ่งบินโฉบผ่านไปมามันดูน่าเกรงขามปีกที่ใหญ่กางสยายลู่ลมอย่างองอาจขนสีทองที่กระทบแสงแดดชวนให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นนกอินทรีทองยิ่งนักเมื่อลูกนกอินทรีทองเห็นพญานกก็เกิดความสงสัยจึงเอ่ยปากถามแม่ไก่ด้วยความอยากรู้ว่าแม่สัตว์ที่เราเห็นอยู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรทำไมช่างดูงดงามและน่าเกรงขามเหลือเกินเขาเรียกว่านกอินทรีทองแม่ไก่ตอบเพื่อให้คลายสงสัยแล้วทำไมตัวของหนูเหมือนกับนกอินทรีทองมากเลยไม่ว่าจะเป็นขนปีกและส่วนอื่นๆที่มีอยู่ดูอย่างไรก็เหมือนกันไปหมดลูกอย่าพูดอย่างนั้นแม่ลูกจะดูเหมือนพญานกอินทรีทองแต่ลูกก็เป็นได้แค่ไก่นั่นแหละจะกลายเป็นนกอินทรีทองได้อย่างไรแม่ไก่กล่าวเพื่อให้ลูกนกหยุดความสงสัยที่มีแม่หนูจะบินได้เหมือนพญานกอินทรีทองไหมเมื่อลูกนกถามเช่นนี้แทนที่แม่ไก่จะเฉลยความจริงให้รับทราบแต่เพราะแม่ไก่มีความฝังใจมาตลอดว่าเมื่อไข่อยู่ในรังของตนลูกที่เกิดมาแม้จะดูไม่เหมือนไก่ตัวอื่นแต่ก็ชื่อว่าเป็นไก่เหมือนกันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แม่ไก่จึงตอบไปว่าแม่ลูกจะดูเหมือนพญานกอินทรีทองแม้จะมีปีกที่แข็งแรงและแตกต่างจากไก่ทั่วไปแต่ลูกก็ยังคงเป็นไก่เหมือนเดิมด้วยเหตุนี้ลูกจึงไม่สามารถบินได้เมื่อลูกนกอินทรีทองรับทราบเช่นนั้นความคิดที่ว่าตัวเองเป็นไก่ก็ยิ่งฝังลงไปในใจของมันอย่างแนบแน่นมากกว่าเดิมหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะมีสัตว์ชนิดใดพูดว่ามันคือนกอินทรีทองที่ถูกฟักโดยแม่ไก่แต่นกอินทรีทองก็จะยืนยันความคิดของตนที่แม่ไก่ตอกย้ำไว้ว่าตัวมันคือไก่ไม่ใช่นกอินทรีทองแม้เวลาจะผ่านไปสักกี่ฤดูนกอินทรีทองที่เริ่มแก่เฒ่าตามวัยก็ไม่สามารถที่จะบินได้ดังนกอินทรีทองตัวอื่นๆถึงแม้จะมีสัตว์ชนิดอื่นมายืนยันตลอดว่ามันไม่ใช่ไก่แต่เจ้าตัวก็ยังยึดมั่นในคำบอกกล่าวของแม่ไก่อยู่ดีในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสิ้นอายุไขนกอินทรีทองก็ล้มตายลงไปพร้อมกับความเชื่อที่ฝังอยู่ในใจของตนเองตลอดมาว่าตัวมันคือไก่ไม่ใช่นกอินทรีทองเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม